คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกีฬาเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการให้แฟร์ครับได้เยอะก็ให้นะฮะได้น้อยก็เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับฉะนั้นเรื่องกีฬาก็แฟร์เหมือนกันครับจึงเป็นที่มาที่ไปของเกเกมส์ครับการแข่งขันโอลิมปิกของเกย์ฮะรักร่วมเพศแปลงเพศบุคคลเหล่านี้ครับจะได้มาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของเกย์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะน่าสนใจขนาดไหนนี่คือมหกรรมกีฬาเพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดมีความเชื่อและรสนิยมที่แตกต่างกันและสิ่งที่พวกเขาเลือกหากไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมจะเลือกไม่ได้เกย์เกมส์คือการแข่งขันทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศแบบไหนจะรักร่วมเพศจะแปลงเพศมีความสามารถแบบใดจะเป็นนักกีฬาศิลปินหรือนักดนตรีมหกรรมนี้รับหมดด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสื่อออกมาว่าไม่ว่าคุณจะเพศใดจะมีรสนิยมแตกต่างจากส่วนมากแต่ยังไงเราทุกคนต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกันนี่คือมหกรรมที่ต้องการส่งเสริมให้คนได้เปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่ซึ่งคนที่มาร่วมมหกรรมนี้มีมากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเกย์เกมส์จัดทุก4ปีเหมือนมหกรรมโอลิมปิกส์เริ่มมาตั้งแต่ปี1982และไม่ว่าจะเป็นชายชอบชายหญิงชอบหญิงหรือชายชอบหญิงหญิงชอบชายทุกคนต่างมาร่วมมหกรรมนี้ได้ทุกคนซึ่ง9ครั้งที่จัดมาล้วนแต่จัดขึ้นที่ทวีปตะวันตกรวมไปถึงปีหน้าที่จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมของโลกตะวันตกนั้นค่อนข้างเปิดรับต่างความคิดต่างรสนิยมมากกว่าประเทศในแถบตะวันออกแต่ปี2022อีก5ปีข้างหน้ามหกรรมเกย์เกมส์จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มหกรรมนี้จะได้จัดขึ้นในทวีปเอเชียเป็นการตอกย้ำว่าประเทศในแดนตะวันออกเริ่มที่จะเปิดรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแถมได้มีการประเมินออกมาว่าฮ่องกงจะได้รายได้จากบรรดาคนที่มาประเทศกว่า 15,000 คนกว่า 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งกฎในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเกย์เกมส์ก็คือไม่มีกฎไม่มีการคัดเลือกใดๆใครอยากแข่งก็แข่งได้เลยตอกย้ำความเท่าเทียมกันบนโลกอย่างแท้จริงคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับจะพาไปดูฮะนักเตะที่หลายคนบอกว่ามีค่ายิ่งกว่าเมสซี่และโรนัลโดนักกีฬาซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับตำแหน่งใหม่หรือว่ากองกลางตัวรับเด่นรุกเป็นตำแหน่งควอเตอร์แบ็กหรือว่าตำแหน่งคนเควี้ยงลูกเควี้ยงบอลจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งรุกนี่คือตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับและเขาคือใครความชิลของเขาสัญชาตญาณสุดยอดนักกีฬาคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันครับฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เขาคนนี้เป็นคนพิเศษจะตกใจครับถ้ารู้ว่าก่อนเกมเขาทำอะไรแล้วช่วงหน้าผมจะพูดถึงเขาคุณผู้ชมต้องดูเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free